วันนี้พามาชมวิวนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะ6โมงเย็นแล้วนะคะชมวิวอันนี้จะเป็นแม่น้ำนะคะใกล้ๆบ้านเนาะตรงนี้อันนี้จะเป็นสันเขื่อนนะคะนี่ก็มานั่งปิ๊กนิกกันนะคะอุ๊ยหงสวยมากเกงยีนก็ไม่แพงมากนะคะอันนี้23ยูโรเนาะโอเคอันนี้เสื้อของแฟนมาเวลนะคะเอาไว้ใส่หน้าร้อนเนาะอันนี้ซัมเมอร์แล้วนะคะมาดูของหนูบ้างได้เสื้อมา1ตัวเสื้อขาวเสื้อยืดนะคะ3ยูโรตัวนี้เนาะเสื้อกล้ามนะคะพอดีหน้าร้อนก็ช่วงนี้ก็เลยต้องซื้อเสื้อแบบตัวเล็กๆเสื้อกล้ามหรือเสื้อยืดอะไรประมาณนี้นี่ก็3ยูโรนะคะราคาเป็นกันเองนะคะเสื้อกล้าม3ยูโรเหมือนกันกระเป๋าเห็นมันน่ารักดีนะคะก็เลยซื้อเอาไว้ใส่พาสปอร์ตหรือว่าใส่โทรศัพท์เนาะไปไหนมาไหนน่ารักนะคะอันนี้10ยูโรนะคะไม่ได้แพงมากเป๋าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระโปรงนะคะกระโปรงใส่กับเสื้อขาวนะคะก็น่าจะแมทกันได้พอดีนะคะนี่ก็จะเป็นกางเกงผ้าแบบเป็นเหมือนบางๆนะคะผ้าฝ้ายหรือเปล่าขอดูแป๊บนึงฝ้ายหรืออะไรเอ่ยทำไมไม่เห็นมีบอกเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าผ้าฝ้ายหรือเปล่านะคะอันนี้มันเย็นดีนะคะดูเนื้อผ้าแล้วแบบเย็นนะคะอันนี้บางด้วยใส่หน้าร้อนพอดีเลยนะคะก็คล้ายๆกับตัวที่ใส่วันนี้แหละนะคะผ้าอันเดียวกันเนาะโอเคอันนี้10ยูโรนะคะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงซับในนะคะเหมือนพวกกางเกงเขาเรียกว่าอะไรนะสเตย์หรืออะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราจะใส่กระโปรงอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ตัวละ3ยูโรแล้วก็5ยูโรค่ะไม่แพงราคาเลขตัวเดียวนี้ก็คือถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าส่วนมากเสื้อผ้าเกรดประมาณนี้ถ้าแบบเทียบกับบ้านเราก็200-250ประมาณนี้นะคะหรือ150อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพวกเสื้อกล้ามประมาณนี้ก็ตัวละ100อะไรอย่างนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราแถวประตูน้ำแพทินัมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสื้อใส่กับกางเกงยีนขาสั้นนะคะใส่ไม่เป็นเสื้อบางๆนะคะก็โอเคก็สวยอยู่นะคะก็เป็นคนชอบสีประมาณนี้เนาะอันนี้13ยูโรนะคะก็ไปวัดนะอันนี้ก็เสื้อคลุมนะคะพอดีว่าเสื้อคลุมที่มีอยู่นะคะหลายๆตัวก็จะเป็นเสื้อคลุมที่แบบหนามากนะคะใส่ช่วงหน้าหนาวเนาะ
เสื้อคลุมที่แบบบางๆไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะนะคะไม่ได้ขนเสื้อผ้ามาเยอะเนาะอันนี้ก็เลยซื้อเสื้อคลุมมาใหม่แบบเป็นแบบบางนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะนี่ก็ได้ของมานะคะประมาณราคา100กว่ายูโรนะคะรวมกัน2คนเนาะถือว่าแพงไหมถ้าราคานี้ถ้าเราคิดเป็นเงินไทยนะคะก็แพงนะคะสำหรับการช้อปปิ้งต่อครั้งเนาะอย่าคิดเป็นราคาไทยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเครียดเปล่าๆเนาะราคานี้นะคะคุณภาพของเขาถือว่าดีไหมก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีถึงขั้นแบรนด์เนมอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับตัวหนูนะคะเสื้อผ้าราคา3ยูโร4ยูโร5ยูโรนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ใส่เปลี่ยนตามฤดูกาลเนาะเราก็ไม่ได้ใส่แบบเสื้อผ้าตัวเดียวไปตลอดอะไรอย่างนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบในการรีวิวสถานที่หรือเสื้อผ้านะคะจากร้านประจำนะคะยังไงคลิปหน้านะคะเราจะไปเที่ยวไหนจะไปสถานที่ใดนะคะรอติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย